ปนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์และยิ่งเป็นรถราชการเป็นรถหลวงนะครับมีหนำซ้ำยังเป็นรถของตำรวจมีพฤติกรรมการขับขี่ที่โฉบเฉี่ยวไปมาหวาดเสียวอันตรายนะครับเนี่ยครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีการนำคลิปมาลงนะครับบอกว่าเจอตำรวจเนี่ยขับรถปาดหน้าจนเกือบจะชนไปประกบข้างรถก็หวังจะไม่ให้มีการเคลียร์กันว่าเป็นอะไรกลับมีการชี้หน้าใส่ภรรยาที่กำลังท้องตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าผ่านมานับเดือนแต่มันเงียบมากนี่ครับรถตำรวจคันในคลิปเนี่ยนะครับแปะป้ายพื้นที่ชัดเจนนะครับเป็นรถของสภ.ทรายขาวนะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้เนี่ยเขาชื่อว่านิก Volkswagen นะครับเขาลงคลิปบริเวณกล้องหน้ารถนะครับเปิดเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของรถตำรวจคันนี้แปะตัวอักษรชัดเจนสภ.ทรายขาวมีการขับปาดหน้ารถจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุกันแต่กลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีหนำซ้ำยังมีการชี้หน้าคล้ายกับข่มขู่เจ้าของรถนะครับที่พยายามจะให้ลงมาจอดมาเคลียร์กันอีกมีการชี้หน้าด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางสื่อหลายแห่งเนี่ยรายงานกันว่านายสิริวัฒน์นะครับอายุ45ปีเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปเขาเล่ากับว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาโอ้โหนะครับนี่ก็เดือน2เดือนแล้วจะ2เดือนนะครับบริเวณ5แยกเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถพาภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์พร้อมกับลูกวัย10ขวบด้วยเข้าไปทำธุระในตัวเมืองกระบี่ครับหลังออกจากไฟแดงรถตำรวจคันดังกล่าวออกมาจากถนนทางฝั่งซ้ายขับขึ้นมาเคียงกับรถของตนเองในเลนขวานี่นะครับก็คือตีคู่กันมาแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่เลนขวารถตำรวจจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วขับปาดขึ้นมาทันทีครับจนรถเฉี่ยวกับรถของตนเองไปนิดเดียวโชคดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับพอรถตำรวจแซงขึ้นไปเนี่ยจึงเห็นท้ายรถเขียนไว้ว่าสภ.ทรายขาวเห็นว่าเป็นตำรวจจากพื้นที่เดียวกับบ้านของตนก็เลยขับตามไปเพื่อจะต่อว่าทำไมถึงขับรถแบบนี้เป็นอันตรายกับชาวบ้านพอขับขึ้นไปประกบด้านข้างนะครับคนขับรถก็เป็นตำรวจเนี่ยก็มีการลดกระจกลงแล้วก็แสดงท่าทางไม่พอใจชี้หน้าใส่ภรรยาของตนเองที่นั่งอยู่เบาะข้างตนเองเลยพยายามจะขับไปปาดหน้าเพื่อให้รถตำรวจเนี่ยจอดแต่รถตำรวจกลับไม่ยอมจอดลงมาคุยครับแล้วก็แซงขึ้นไปหลบหนีไปด้วยความเร็วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาบรรดาพยายามให้ญาติที่บ้านเนี่ยช่วยกันตรวจสอบว่าตำรวจคนนี้เป็นใครเพื่อจะให้ติดต่อมาพูดคุยขอโทษและอยากจะตักเตือนเรื่องพฤติกรรมการขับรถรวมไปถึงกิริยาที่แสดงใส่ประชาชนแต่เหตุการณ์ผ่านไปเดือนเศษนะครับยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใดจึงมีการนำคลิปเนี่ยมาโพสต์เพราะไม่อยากให้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับชาวบ้านอีกนะครับลองไปรับชมคลิปเต็มๆครับนี่นะครับก็มีสังกัดชัดเจนนะครับอยู่ในพื้นที่ของสภ.ทรายขาวจังหวัดกระบี่ผู้บังคับบัญชาก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าขับรถหวาดเสียวแต่คลิปนี้ก็เป็นฝั่งของทางผู้เสียหายนะครับที่เขาได้มีการนำมาลงฝ่ายเดียวนะครับส่วนเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเนี่ยจะต้องไปดูอีกหลายองค์ประกอบนะครับเพื่อที่จะมาดูกันว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงแต่ถ้าในคลิปเนี่ยนะครับก็รถตำรวจเองเนี่ยก็ขับขี่น่ากลัวอันตรายนะครับเขาไว้ที่อยู่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ